โลกคือฮาค่ะรองประธานสภานายจ้างบิ๊กนักธุรกิจ CEO ฝรั่งเศสยกทัพมาไทยประเทศแรกในอาเซียนคุยลงทุนสำคัญบิ๊กตู่ชื่นมื่นน่าสนใจนะคะเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายฟองซัวกลอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวต้อนรับยินดีที่ทราบว่าไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่คณะได้เดินทางมาเยือนในครั้งนี้พร้อมขอขอบคุณและยินดีที่ได้พบกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสรวมทั้งยินดีที่ได้พบกับนักธุรกิจสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศอีกครั้งหลังเคยพบกันมาแล้วเมื่อปี2562ทั้งหมดก็ประกอบด้วยภาคธุรกิจหลายภาคส่วนทั้งด้านวิศวกรรมก่อสร้างยานยนต์คมนาคมขนส่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการพลังงานซึ่งไทยได้ให้ความสำคัญการเย็นของคณะในวันนี้และหวังว่าจะนำไปสู่ความยกระดับยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันภายในปี2567ทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าหลายคนที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้วก็คงจะได้เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยส่วนผู้ที่เดินทางมาเยือนเป็นครั้งแรกเชื่อมั่นว่าจะได้เห็นศักยภาพและโอกาสความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในโครงการ EEC ซึ่งได้ทราบว่าได้มีการพบปะพูดคุยกับเลขา EEC มาแล้วขอแสดงความยินดีกับฝรั่งเศสที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงเป็นอันดับที่1ในภูมิภาคยุโรปประจำปี2564ติดต่อกันเป็นปีที่3นอกจากนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ยังให้สัมภาษณ์ภายหลังนายฟองซัวเข้าเยี่ยมคารวะว่าถือเป็นอีกวาระที่สำคัญของนายกที่ได้พบปะหารือกับนายฟองซัวซึ่งก็มีสมาชิกหลายพันบริษัทและเป็นผู้แทนพิเศษด้านการพัฒนาความสัมพันธ์เศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคของรัฐมนตรีว่าการกิจการยุโรปและการต่างประเทศโดยได้หารือในหลายมิติด้วยกันโดยเฉพาะความร่วมมือในระยะต่อไปและทบทวนในความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมาและวันนี้มีข้อตกลงเพิ่มขึ้นมากมายเราต่างคนต่างต้องปรับเข้าหากันซึ่งเป็นที่น่ายินดีฝรั่งเศสให้ความสำคัญเยี่ยมเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกในการเยี่ยมเยือนเรื่องการค้าการลงทุนเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนไปสู่อนาคตเป็นเรื่องที่น่ายินดีขอให้ทุกคนมั่นใจว่ารัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามค่ะทางเพจ Facebook ประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงความเคลื่อนไหวที่สำคัญดังกล่าวไว้บางช่วงด้วยว่ารัฐบาลพยายามทำทุกวิถีทางที่จะแสวงหาโอกาสทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือกับทุกประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประชากรชาวไทยในวันที่1กรกฎาคมผมได้มีโอกาสพบปะหารือกับคณะนักธุรกิจจากประเทศฝรั่งเศสนำโดยนายฟองซัวกลอแบงซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและในฐานะรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศที่มีสมาชิกกว่า 7,100 บริษัทและมีผู้บริหารระดับ CEO ของบริษัทข้ามชาติของฝรั่งเศสเป็นสมาชิกจำนวนมากโดยเราได้พูดคุยหารือและได้ตกลงกระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายประเด็นซึ่งแบ่งเป็น3ด้านหลักค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ